Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆ ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งวันนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแนวใหม่ใหม่ก็คือจะเอาชีตมาให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าอายะห์กุรอานซูเราะห์นี้มีความหมายแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็อ่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะเอาซูเราะตุลมุลหรือที่พวกเราเคยอ่านว่าตาบารอกัลลาซีนะครับมาสอนแต่ก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับวันนี้ก็ พูดคุยกับพี่น้องก่อนก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศเนี่ยบางทีเราฟังกรมอุตุเขาก็บอกว่าฝนจะตกวันนั้นเยอะฝนจะตกวันนี้น้อยฝนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอากีดะห์ของเราเนี่ยหลักความเชื่อของเราเนี่ยเชื่อสิ่งในวันพวกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจก่อนเพราะเวลากรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวอีก3วันนะจะอีก3วันเนี่ยฝนจะหนักเขตนั้นเขตนั้นเขตนั้นตรงนี้เนี่ยกรมอุตุเขาดูด้วยอะไรเขาดูด้วยการพยากรณ์พยากรณ์อันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าพายุแบบนี้แล้วก็มาลูกใหญ่ขนาดนี้มันจะมาถึงฝั่งขนาดนั้นขนาดนั้นน่ะเขาคำนวณโดยการมุญัรรอบาตว่าในอดีตมันเคยเป็นแบบนั้นมันเคยเป็นแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่าอีก3วันพายุจะเข้าอย่างกรุงเทพเนี่ยมาละ3วันละฝนตกกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยมันก็ตรงแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่กรมอุตุเขาอธิบายหรือเขาบอกเนี่ยโดยการที่อดีตที่ผ่านมาถ้าพายุเป็นแบบนี้แบบนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้อันนั้นมันก็ถูกต้องกับของเขาให้เราเตรียมสถานการณ์เขาเรียกอะไรนะรับกับเหตุการณ์ให้ได้แต่ส่วนหนึ่งเราต้องมีในใจว่าจะมาก็เพราะอัลลอฮ์ถ้าไม่มาก็เพราะอัลลอฮ์ข่าวออกมาว่าวันศุกร์วันเสาร์กรุงเทพจะน้ำท่วมพายุมาจริงแต่ท่วมไหมนี่ไงนี่คืองานของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราฟังกรมอุตุเราฟังแล้วเราก็รอรับมือแต่หัวใจของเราต้องตั้งมั่นว่าโอ้ยถ้ามันจะท่วมอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้ท่วมได้ไหมนี่มุมินต้องมองอย่างนั้นเขาแตกต่างกับหมอทำนายอีกกรณีหนึ่งเนี่ยมันคนละแบบอย่างที่กรมอุตุนี่เขามองด้วยกับสิ่งที่มันเป็นไปได้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยมันก่อตัวแบบนี้นะอดีตเนี่ยมันเคยก่อตัวแบบนี้แล้วมันใช้เวลากี่วันแล้วมันจะมาถึงด้วยกับความเร็วเท่านั้นเขาเอาเหตุการณ์อดีตมาว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหมอล่ะไปหาหมอจะแต่งงานลูกสาวหมอบอกว่าเดือนนั้นนะวันนั้นนะต้องขึ้นเท่านั้นนะขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำถ้าอย่างเงี้ยเชื่อไม่ได้นะครับเพราะเขาเรียกอันนี้ลางสังหรณ์มีตำราเหมือนกันเพราะตำราความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามโดยไปผูกมัดกับเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมถ้าข้างขึ้นมันจะดีหมดเลยถ้าข้างแรมนะเจ้าสาวอย่าแต่งข้างแรมนะถ้าบ้านเจ้าเบาทำบุญไม่มีปัญหาแต่ถ้าบ้านเจ้าสาวต้องข้างขึ้นอย่างเดียวก็เขามองยังไงอ๋อไอ้ข้างขึ้นมันก็ดีเลยข้างขึ้นนะครับมองอะไรข้างขึ้นมันก็ดีหมดแหละเขาก็เลยบอกแบบนั้นและต้องเดือนนั้นเดือนนี้อย่างนี้เราเชื่อไม่ได้นะครับตกมุรตัดเพราะว่า
ในอดีตมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาสุเรานบีมัสยิดนบีพี่น้องหลังคาเนี่ยมันด้วยก้านอินทผลัมทั้งนั้นเลยฝนตกมานี่เปียกนบีเนี่ยละหมาดหน้าผากนี่ชุ่มไปด้วยน้ำที่อยู่บนทรายชุ่มไปด้วยน้ำที่อยู่บนทรายเวลาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนบีก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวใครคิดว่าฝนลงเพราะดวงดาวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาฉะนั้นบางทีเราเห็นฝนเนี่ยคุ้มมาเลยลงแน่ลงแน่ลงไหมบางทีไม่ลงบางทีนั่งแดดแจ๋ๆเลยใครเคยเจอล่ะแดดแรงเฮ้ยฝนอะไรร่วงมาเราก็ผ่านมาใช่ไหมเวลาบางทีแดดแรงๆนั่งคุยกันอยู่ดีๆเฮ้ยฝนมาจากไหนนี่แหละครับนี่คือเรื่องของใครของอัลลอฮ์ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้พวกเราได้สบายใจว่าอย่าด่าธรรมชาติอย่าด่าธรรมชาติภาษาอาหรับธรรมชาติเรียกคำว่าดะรุนดะรุนดะรุนที่แปลว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าลาตาซุบบุดดะรออย่าด่าธรรมชาตินะฟาอินนัดดะรอฮุวัลลอฮ์เพราะธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราด่าธรรมชาติร้อนจังเว้ยแม่เอ้ยจะร้อนไปถึงไหนแม่ด่าใครเล่นอัลลอฮ์แล้วฝนลงเอ้าลงครับไปแหมไปลงเขตน้องจอกมั่งก็ได้ลงแต่ริยาแหละผ้าเพ้อไม่แห้งเลยลงจังนะแถมแหงนหน้าด้วยนะแหมเหมือนประชดเหมือนประชดได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ฝนจะตกเขตไหนเขตไหนฝนจะตกเขตไหนแดดจะออกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความสมดุลที่อัลลอฮ์ให้เรามองไม่ออกหรอกพี่น้องเรามองไม่ออกทำไมล่ะทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ฝนเยอะทำไมไม่ให้หน่อยเดียวอยากต้องการหน่อยเดียวไอ้ต้นไม้ที่ไม่มีคนรดล่ะมันแล้วมันจะอยู่ยังไงถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนเยอะๆถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนเยอะๆไอ้ต้นไม้ที่มันเยอะๆน่ะใครจะรดล่ะนี่อัลลอฮ์รดให้พร้อมให้มันเกิดความสมดุลทางธรรมชาติบางถิ่นอัลลอฮ์ให้ฝนเนี่ยลงหนักเลยลงหนักเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องเวลาน้ำมาพวกปลาพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำมันก็จะแพร่กระจายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นี่ไงถามว่าริยามีไหมล่ะเขตริยาเนี่ยเขาเรียกสมมุติมีใครเลี้ยงปลาบ้างมันก็จะมีแถวคลองนอกนู่นหนองจอกฉะเชิงเทราบางทีเนี่ยเขตน้องจอกพี่น้องน้ำท่วมบ่อปลาออกหมดเลยนี่อัลลอฮ์ทดสอบอะไรเองน่ะขายปลาได้เยอะแล้วนะปีนี้เนี่ยแบ่งปลาชาวบ้านบ้างปลาที่กำลังโตมันก็ออกจากบ่อมันก็ไปแพร่พันธุ์ไข่ปลาตรงอื่นนี่ความสมดุลฉะนั้นปลาเขตน้องจอกในบ่อที่อัลลอฮ์น้ำท่วมเกิดมันมาถึงริยาจับกินบาปไหมไม่บาปอันนี้ไม่เรียกลักละเพราะอัลลอฮ์ให้มาโดยธรรมชาตินี่แหละความที่เราต้องมานั่งคิดน่ะว่าเออวันนี้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าอะไรเพราะสติปัญญาของเรามันไปไม่ถึงฉะนั้นใครยังไม่ได้ชีทรับชีทได้นะครับผมเตรียมมาแค่100ชุดซาบีนเดี๋ยวว่าโต๊ะครูทำซาบีนไม่เป็นซาบีลิลละไม่เก็บตังค์นะครับฉะนั้นตรงนี้ให้เราว่าเอแล้วฉันจะทำยังไงอะไรยังไงพยายามอย่าไปด่าธรรมชาติมีคนหลายคนฝนแม่นตกไม่หยุดเลยนี่แถวบ้านผมป๋าผมปลูกข้าวออกรวงแล้วพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นฝนมาเยอะลมมาเยอะข้าวรับเลยข้าวราบเลยโอ้โหมะผมไปเที่ยวบ้านมะบอกว่าไงแม่ข้าวปีนี้ลูกเอ้ยรวงนี่ชูมึงเอ้ยงานเนี่ยหลายสิบเกวียนกึม
พักเดียวลมมาพรึบราบเลยจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาข้าวล้มข้าวมันรีบเหลือเกวียนแล้วเท่าไหร่ 5,000 จากเกวียนเกวียนละ 8,000 น่ะลงไปเหลือ 5,000 แล้วถามจะเหลืออะไรอ่ะค่าน้ำมันค่าซาฮุยค่าเกี่ยวหมดแล้วเห็นไหมดีใจนี่แม่โต๊ะครูโอ้โหมะผม80ป๋าผม83ขับรถอีแตนนี่ความรักของผัวเมียป๋าผม83ให้มะผมนั่งรถอีแตนออกไปนู่นกลางนานาอยู่ปลายอ่ะกระโดกกระโดกขับเมียอยู่ข้างหลังนี่ถ้าเกิดเมียร่วงกระบะจะทำไงนั่นนึกถึงรถอีแตนสิผมยังนึกเลยนะอ๋อหรอนะทำไมชีวิตนี่ไม่ได้บอกเอาครอบครัวมาชมนะผมชื่นชมว่าเฮ้ยเราจะได้อย่างเขาหรือเปล่าลองนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งอายุ80สามี83ขับรถอีแตนให้ภรรยานั่งไปดูข้าวเขาทำนาให้เลิกก็ไม่เลิกเขาบอกกูไม่เลิกหรอกเดี๋ยวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสินอนกินน่ะพวกนอนกินน่ะเป็นไงกินทางสายทั้งนั้นกูไม่เอายังทำนาอยู่ผมยังงงเลยแต่ป๋าผมนะทำนาไม่ธรรมดานะความเจริญการทำนาเขาฉีดยากันป๋าผมจ้างโดนรู้จักโดนใช่ไหมผมไปบ้านผมขำกากเลยป๋าจ้างโดนฉีดยาข้าวโอ้โหนี่มันทันสมัยนี่โดนนู่นช่อง3ช่อง7เขาเอาไว้ถ่ายข่าวนี่ซอลาฮุดดีนจ้างมาฉีดยาในนาโอ้โหแล้วถามว่าจะเหลือเลยเนี่ยมดฮะบีนั่นเนี่ยนี่คือเล่าให้พวกเราฟังไม่ใช่เล่าเพื่อตะกับบทว่าโอ้โหป๋าผมดีป๋าผมเจ๋งไม่ใช่เล่าให้พวกเรามีความสุขว่าคนอายุ83ให้ภรรยาอายุ80นั่งรถอีแตนขับออกไปดูนาไปคณาเท่านี้เองแค่พอดีล้อรถอ่ะขับออกไปกลางนานะไปดูข้าวกลับมากรึมอ๋อหรอเนื้อข้าวได้ดีนะลูกเนี่ยมะไปดูมาแล้วป๋าเองทำข้าวนี่โอ้โหพักเดียวอัลลอฮ์จัดรับ เห็นไหมหมอได้พักเดียวฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันยาดาธรรมชาติอัลลอฮ์จะจัดให้ยังไงอัลฮัมดุลิลละปีนี้อัลลอฮ์แจ้งหมดเลยก็ช่างมันดีไอ้ที่อัลลอฮ์ให้มาตั้งเยอะล่ะที่อัลลอฮ์ให้มาตั้งเยอะเรายังไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เท่าที่อัลลอฮ์ให้เลยฉะนั้นถามว่าข้าวล้มช่างมันดิมะมีตังกินเปล่ามีข้าวมีไหมมีปลาในตู้เย็นมีไหมมีถ้าปลาไม่มีกระชอดแถวบ้านนอกเขาชอดกันพอจับไม่ได้ไม่ทันใจสมมุติว่าผมไปถึงบ้านมะอยากกินแกงส้มน้องเสียบสายป้าชอดปลาได้แกงส้มละปลาสดๆในคลองตอนนี้น้ำมันปิ่มคลองเลยผมเนี่ยชอบไปนั่งเนี่ยช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่งไปนั่งมองนั่งอยู่สะพานชายคลองแล้วก็สะพานชายคลองแล้วให้น้องยกสำรับกับข้าวอ่ะลองนึกภาพยกสำรับกับข้าวแกงส้มนะครับแกงส้มปลาช่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรอีกอย่างนึงแล้วก็ปลาช่อนที่เขาทำตากแดดแล้วเอาไปตากแดดเสร็จแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ทุบเคยกินไหมรุ่นนี้คงเคยแล้วคิดดูอ่ะแล้วมันมีความสุขขนาดไหนแล้วตำน้ำพริกแถวบ้านเรียกน้ำพริกไอฮีมน้ำพริกแดงอ่ะน้ำพริกแดงๆตำพริกใส่เกลือใส่กระเทียมใส่หอมมาแล้วแบบสดๆอ่ะแล้วเอามาคุกข้าวร้อนๆอ๋อหรอพี่น้องผมอยากให้พี่น้องอะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวบ้านผมไปนั่งกินข้าวสะพานชายคลองป๋าผมทำสะพานเนื่องจากมะผมเดินสะพานหักตกโค้งร้องไห้2วันโอ้ช่วยกูด้วยไม่มีใครได้ยินเลยป๋าผมเห็นมะตกสะพานไปเอาไม้มาใหม่83นั่งตอกสะพานให้เมียนั่งผมบางทีน้ำตาจะร่วงเลยนะโอ้โหเฮ้ยทำไมเขาทำเพื่อเมียขนาดนี้ผมไปซื้อตอนผมจำได้ตอนเด็กๆตอนผมเด็กๆป๋าผมไม่เคยเห็นป๋าผมแสดงความรักกับมะผมเลยชายมะผมอย่างเดียวอัลลอฮ์กลับใหม่เลยตอนแก่เป็นทาสมะผมเลยตอนหนุ่มๆนะมะผมพูดอะไรผิดหูไม่ได้เลยละดินจะจวกชื่อซอลาฮุดดีน
จะจวกอย่างเดียวมึงอย่ารู้เลยนะแขกมากับมะผมไปแล้วเข้าครัวกระโดกกระดกดึกดึกเดินเดินแขกมาบ้านก็โอ้โหผมนี่แขนป๋าผมนึกในใจแม่ใช่มะกูจังเราก็นึกในใจเราเด็กๆกันนะทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์กลับเลยเป็นทาสมะผมเลยมะผมนั่งจีเวลาป๋าผมจะพูดอะไรไม่ต้องพูดกึมอ่ะลูกโตหมดแล้วลูกโตหมดแล้วลองป๋าผมหือเอาดูกูไปอยู่กับลูกคนนี้นะแล้วใครจะทำกับข้าวให้เขากินตอนนี้หงองภรรยาแค่ไม้สะพานหักปุ๊บทำใหม่เลย83นั่งทำสะพานใหม่ใช่ครับครับที่อาจารย์เล่าเกี่ยวกับพ่อแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นการนินทาเปล่าครับอ๋อเล่าไม่เป็นไรขอมาอัพกันได้พ่อแม่ไม่มีปัญหานี่คือจะเล่าให้พวกเราก่อนที่จะเข้าซูบะตาบาเพื่อเขาเรียกอะไรสร้างรอยยิ้มว่าสามีภรรยาผมยังไม่รู้ผมจะทำได้หรือเปล่าอายุ83ขับรถให้เมียนั่งไปนาเมียตกสะพาน2วันนี่เองแล้วมะผมเล่าแม่เอ้ยกระดานมันนานแล้วอ่ะมันตากแดดตากฝนโครมขาร่วงลงไปทำใหม่ฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับที่ผมเล่าเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยลองใช้ความหวานแหววแบบนี้สิแล้วป๋าผมพูดอะไรไม่ได้เลยเหมือนอัลลอฮ์จัดเลยอ่ะจัดจริงๆเลยอ่ะเป็นทาสเลยอ่ะป๋าผม83กวาดตื่นเช้ามาละหมาดเสร็จกวาดบ้านกวาดอะไรป๋าผมทำอ่ะงงเลยเก็บกวาดสะอาดเวลาจะพูดอะไรผิดหูหน่อยมะผมจวกกลับแล้วตอนสมัยสาวๆมะผมอยู่เงี้ยตอนนี้มะผมชื่อแม่คนโตนี่เขาเรียกแม่ผมตั้งฉายาว่าแม่พยองแม่พยองขำใช่ครับป๋ามีภรรยาคนเดียวใช่ไหมครับ คนเดียว รู้สึกว่าป๋าเขาจะให้ความอบอุ่นแล้วก็รักมะมากนะครับเพราะมีคนเดียวเปล่าก็จะรักมากเนี่ย มันไม่หรอกครับมันอยู่ที่ว่าศาสนาจะสอนแบบไหนนะครับใครจะมีกี่คนอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดีทำให้ตรงทำให้ตรงอย่างเดียวพี่น้องทำให้ตรงแต่ให้รู้ไว้เลยไม่มีอะไรในโลกนี้สมบูรณ์แต่จงทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดอย่าให้อัลลอฮ์สอบสวนเราว่าบกพร่องเท่านั้นเองแค่นั้นแหละพี่น้องเหมือนเรามีภรรยากี่คนทำให้ดีที่สุดอย่าให้อัลลอฮ์สอบสวนว่าลำเอียงเพราะวันกิยามะห์จะเดินแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใครมีภรรยาแม้กระทั่งลูกมีลูก5คนทำยังไงอย่าให้ถูกสอบสวนว่าลำเอียงมีผู้ชายคนหนึ่งมาหานบีท่านนบีฉันไม่เคยกอดลูกฉันเลยมีลูก10คนนบีบอกไงมัลลายรฮัมลายุรฮัมคนที่ไม่มีความเมตตาเนี่ยไม่ให้ความเสมอภาครักลูกลำเอียงหรือทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์หรอกเขาจะไม่ได้รับความเมตตาที่แท้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บอกกับพี่น้องว่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติกลายเป็นเรื่องมะกับป๋าผมได้ไงก็ไม่รู้เพราะที่มันเป็นเพราะสองคนกลุ่มที่เล่าตรงเนี้ยเพราะสองคนกลุ่มว่าได้ข้าวดีหลังจากนั้นลมมาสองสามวันนี่เองราบถามว่าเอาทำไงไม่รู้เอาหวังว่าก็คิดว่าคงจะได้ดีนะครับนี่คืออย่าด่าธรรมชาตินะนบีบอกลาตะซุบบุดดะฮรอฟะอินนัดดะฮรอฮุวัลลอฮ์กะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าด่าธรรมชาติเพราะอัลลอฮ์ให้ธรรมชาติมามนุษย์คิดไม่ถึงหรอกโอ้โหน้ําท่วมดูแล้วมันโหดร้ายอัลลอฮ์ถามว่าน้ําท่วมถ้าฉลาดจริงๆอ่ะไปดูต่างจังหวัดน้ําท่วมมีคนบางคนดีใจอ๋อหรอผมไม่เคยเสียใจเพราะน้ำท่วมได้ปลาเต็มเลยแต่คราวนี้คนขี้เกียจเท่านั้นแหละพี่น้องคนขี้เกียจที่เวลาเจอธรรมชาติมาแปลงธรรมชาติไม่เป็นแปลงธรรมชาติไม่เป็น
ผมที่ผมไม่ได้เล่าคนอื่นเพราะผมไม่ได้เห็นภาพที่ผมเล่าเรื่องเห็นภาพก็เรื่องป่าผมน้ำท่วมป่าผมชอบท่วมเยอะยิ่งดีขออย่าท่วมบ้านกันแล้วกันท่วมชั้นล่างชั้นบนยังนอนได้ชั้นล่างนี่นอนไม่ได้เลยท่วมขึ้นมายันหัวเข่าเขาดีใจรู้ไหมดีใจไงได้ปลาทำปลาบูดูปลาร้าพี่น้องในโรงในเรียงเป็นแถวเลยเวลาน้ำท่วมเวลาปลาดูปลาร้าได้เรียบร้อยก็ใครมาก็แจกใครมาก็แจกใครมาก็แจกหมดนี่เขาดีใจได้ปลาเยอะได้จนกระทั่งมะผมทำไม่ไหวกูไปทำแม่ทิ้งแม่พี่น้องกะละมังซักผ้าพี่น้องทำไหวเหรอความที่น้ำมันเยอะและปลามันก็มาเยอะตาไข่สี่ห้าปากแล้วถามดูสิไปเอาออกมาที่มาชาวครึ่งกะละมังเดี๋ยวครึ่งกะละมังใครจะทำมาปลาหมอเงี้ยหล่อตายมันไม่ได้มันไม่ใช่บาอะไรปลาหมอทำอย่างยากนะครับฉะนั้นธรรมชาติมาจะน้ำท่วมจะฝนตกจะอะไรจะร้อนจะแรงทุกอย่างดีหมดเลยเพียงแต่ว่าเราปรับตัวเราให้เข้ากับมันหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับฉะนั้นนี่ฝนจะตกกรุงเทพเห็นตกไม่เห็นท่วมเลยแต่มันก็ไม่แน่วางใจไม่ได้เดี๋ยวมาท่วมยุ่งนะครับอ่ะเข้ามาสู่ตาบาเราที่จริงสูรานี้มันมี30วันนี้เนี่ยจะนำมาสอน19อายะถึง20อายะที่ผมให้พี่น้องได้อ่านตามเนี่ยอย่างน้อยๆ1ฮุรูฟ10ความดีแล้วก็ใน19อายะ20อายะมันกี่10ความดีแล้วที่ผมอ่านเนี่ยเพื่อเราจะได้เรียนแบบเราไม่มีโอกาสจะเรียนตัจวิดแล้วมัดลาเซมมัดตอบีอีมัดอะไรมันรุ่นนี้แล้วเอาอาศัยยังไงอ่านเรียนแบบเลยเขาลากยาวเราก็ยาวเวลาเราได้อ่านอย่างนี้เราจะรู้ละเออต้นนี้เนี่ยเขาอ่านยาวนะคำนี้เนี่ยดอลีนเขายาวนะไอ้ดอนนี่มัดอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าอ่านยาวนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะนำมาสอนในทุกๆครั้งก่อนนั้นผมก่อนที่จะเข้าเรื่องผมก็จะเอาเรื่องราวมาพูดเดี๋ยวนึงและหลังจากนั้นก็จะอ่านกุรอานตามเชคฮูไซฟี่จำให้ดีเพาะไหมถ้าไม่เพาะจะเอาเจ้าอื่นมีอีกหลายเจ้าหรือถ้าไม่เพาะจะเจอเจ้าใหญ่อิบรอฮีมเชคอิบรอฮีมไม่ใช่ธรรมดานะเสียงเพาะนะนะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้สิ่งที่มันดีๆนะครับคุ้มค่ากับการที่นั่งรถมาเดินมายังได้ฟังศาสนาแล้วยังได้เรียนตัฟซีรอายะห์กุรอานแต่ละอายะห์ว่าเอออัลลอฮ์ว่ายังไงว่ายังไงคราวนี้จะถามพี่น้องอีกอย่างนึงว่าชีตเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยไม่ดีมันจะมีให้ดีต้องมีแฟ้มคราวนี้ถ้าแฟ้มเนี่ยซื้อไม่ไหวถ้าชีตนี้ไอ้นี่ได้เขาเรียกอะไรนะพอฮาดียะได้แต่จริงๆผมอยากให้ทุกคนมีแฟ้มซื้อแฟ้มให้ลูกซื้อให้ก็ได้แฟ้มไว้เก็บเนี่ยที่ผมจะสอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวลามาก็ถือแฟ้มมาเฮ้ยเรียนที่ไหนเว้ยกูเป็นนักเรียนริยาเว้ยลูกๆไปเรียนสนวีไปเรียนมรดกไปเรียน19ไปเรียนโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เรานักเรียนริยาดิสุนันนักศึกษาผู้ใหญ่เราก็เก่งเหมือนลูกลูกแปลได้เหรอตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรไหนๆแปลให้มะฟังเสร็จมะแปลได้มะแปลได้ไงกูเอาออกมาดูฉะนั้นเราต้องหัดฉลาดนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราซูเราะตุลมุลหรือซูเราะตาบาเรียกได้สองชื่อเลยซูเราะตาบาก็ได้ซูเราะตุลมุลก็ได้นะครับซูเราะนี้พี่น้องเป็นซูเราะที่นบีส่งเสริมให้อ่านอีกหนึ่งซูเราะก่อนนอนใครอ่านซูเราะนี้ก่อนนอนนะครับนบีอย่างนี้กานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยูฮิบบุชอบซูเราะตุลมุล
นบีชอบอ่านซูเราะห์ตาบาวะยูดาวิมุอาลากิรออาติฮากุลละไลละเตนนบีชอบจะอ่านซูกุรอานเนี่ยมันเยอะที่นบีรับมาแต่มีซูเราะห์ตาบาหรือซูเราะห์ตุนมุนนบีจะอ่านทุกคืนเลยกลางคืนนบีอ่านแล้วตาบารอกันแล้วมีไม่เยอะมีกี่อายะ30อายะแล้วซูเราะห์ตาบาเนี่ยมีอะไรดีบ้างนอกจากอ่านแล้วได้ผลบุญอ่านได้ผลบุญ1อักษร10ความดี1 10อักษร1อักษร10ความดีเวลาตายไปในหลุมศพจะไม่ได้การถูกการอาซาบวัลลอฮุอะลัมอันนี้นบีบอกใครที่รักษาแล้วเวลารักษาตอบาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าตอบาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องอีมานมีทั้งบทลงโทษเวลาหัวใจเราเชื่อเวลาเราตายไปในกุโบอัลเลาะห์จะอาซาบมั้ยก็เราเชื่อแล้วนี่แหละฉะนั้นถามว่าทำไมอ่านตาบาทุกคืนเลยล่ะกุรอานเราต้องอ่านทั้งหมดแหละแต่ตาบานาบีอ่านทุกคืนทำไมถึงอ่านทุกคืนก็นบีอ่านแค่นั้นคำตอบเราจำไว้เลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงทำไอ้เรื่องผลบุญเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีหะดีษดออีฟมีหะดีษเกหะดีษซอฮีหเรื่องผลบุญเนี่ยพี่น้องบางทีคนนั้นว่าได้อย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นมันมีหะดีษดออีฟมีหะดีษซอฮีหะแต่คำตอบเดียวที่ซอฮีหะก็คือซอฮีหะแปลว่าถูกต้องอย่างเดียวทำไมนักเรียนริยาถึงอ่านตาบาทุกคืนนบีอ่านตอบอย่างนี้พอจบเลยทำไมมึงมะเห็นมะนั่งอ่านตาบาเนี่ยทุกคืนทุกคืนมันดียังไงกูไม่รู้รู้อย่างเดียวนบีอ่านจบแค่นั้นทำถ้าอ่านกุรอานเพราะนบีอ่านผลบุญเต็มร้อยเลยแต่ถ้าอ่านเพราะหวังว่าจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่ายังมีอยู่อ๋อถ้าอัลลอฮ์เนี่ยให้อ่านอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรมาตอบแทนไม่อ่านใช่ไหมคำตอบมันจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราละหมาดฟัดดูห้าเวลาทำไมอ๋อนบีละหมาดนบีชายอ้าวทำไมบริจาคเรารู้บริจาคได้บุญแต่อย่าไปเอาตรงนั้นมาพูดสำหรับพวกเราให้โต๊ะครูแปลไปอย่างเดียวทำไมถึงบริจาคอ๋อนบีสั่งอ้าวทำไมถึงไม่นินทาคนนบีสั่งแค่นั้นพี่น้องนี่เขาเรียกว่าคำตอบของคนที่มีอีมานสุดยอดแล้วฉันอ่านตาบาเพราะนบีอ่านทุกคืนฉันบริจาคทุกอาทิตย์เพราะนบีสั่งว่าให้บริจาคใช้คำนี้คำเดียวพี่น้องนี่เขาเรียกว่าอีมานชั้นยอดนะครับเอ้ามาดูกันซูเราะตุลมุลหรือซูเราะห์ตาบาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาดูนะครับตาบารอกัลลาซีบิยาดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรตาบารอกัลลาซีแปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งมหาบริสุทธิ์ยิ่งใครผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของพระองค์และเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งเปิดฉากมาก็บอกเลยว่าอัลลอฮ์บริสุทธิ์ซูเราะห์นี้เปิดฉากมาบอกอัลลอฮ์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเวลาบริสุทธิ์เราจะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงพระองค์ไม่ต้องแล้วเอ้ยช่วยขับรถให้วะไปตลาดหน่อยไปขอได้เอ้ยช่วยอะไรนะช่วยให้วะได้หลานผู้ชายได้ไหมจะทำยังไงอ่ะช่วยให้วะนู่นนั่นแหละครับพี่น้องจำไว้นะครับสิ่งที่มันเร้นลับขอกับอัลลอฮ์ถ้าหยิบหัวหอมกระเทียมอัลลอฮ์จ๋าหยิบกระเทียมหน่อยจ้ากำลังจะตำน้ำพริกเตรียมเรียบร้อยโอ้โหกระเทียมแม่มันอยู่ตรงนู่นตั้งใจเลยอัลลอฮ์ขอกระเทียมให้มันลอยมาหน่อยสิมาไหมมันไม่มาหรอกมันต้องเรียกอะไรอิมามาเอากระเทียมให้หม้อหน่อยมึงน่ะเล่นตะเกมเอากระเทียมมาให้หม้อหน่อยอย่างนี้ต้องเรียกใครอิมา
จะไปเรียกอัลลอฮ์ขอกระเทียมมาไหมไม่มาอันนี้เขาเรียกทะลึ่งแม่ขอกระเทียมกับอัลลอฮ์ต้องเรียกอิมาเรานุ่นพักมั่งเกมมึงอะพักมั่งนะครับอ้าวเปิดฉากมาก็บอกว่าตาบารอกัลลาซีบียาดิฮิลมุนมหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮ์ผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของพระองค์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกจะฝนฟ้าจะอะไรมาก็ดีใครเป็นผู้กำหนดเวลาพูดอย่างนี้อัลลอฮ์มีมือเหรออัลลอฮ์มีมือเหรอพี่น้องไม่ต้องไปอะไรอัลลอฮ์บอกมือเราก็บอกมืออัลลอฮ์บอกหน้าเราก็บอกหน้าแล้วถามว่าหน้าของอัลลอฮ์เหมือนอะไรไม่เหมือนก็แค่นั้นนบีไม่ได้อธิบายอะไรเลยนบีเอามาบอกอัลลอฮ์เหมือนยังไงรู้ไหมพี่น้องวันนี้ทุกวันมันจึงกลายเป็นหลายกลุ่มบางกลุ่มบอกว่าไปบอกอัลลอฮ์มีหน้าไม่ได้ไปบอกว่าอัลลอฮ์มีมือไม่ได้นี่มีบางกลุ่มแต่เราไม่ได้พูดเองแต่ผู้ที่บอกว่าอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีหน้าอะไรบอกกุรอานแล้วเวลาซอฮาบะถามนบีว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงนบีตอบยังไงไลซากามิสลีชัยอุนอัลลอฮ์ไม่เหมือนอะไรนี่คำตอบจบแล้วอย่าเยอะอย่าไปเยอะเอ้ยนี่บอกอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์ก็เหมือนพวกเราน่ะสิโอ้ยพวกนี้มุรตัดพวกนี้เป็นกาเฟรดูกลุ่มนี้ใช้สติปัญญาเกินนบีไม่ได้อธิบายอะไรเลยเวลาอัลลอฮ์บอกตะบารอกัลลาซีบิยาดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอิงกอดีรอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งอำนาจอยู่ในมือของพระองค์อัลลอฮ์มือของพระองค์เป็นไงอ่ะวัลลอฮุอะลัมไม่มีใครรู้นบีก็ไม่อธิบายมือของอัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเปล่าหรือมืออัลลอฮ์ไม่ใช่มือจริงๆนบีเปล่านบีใช้คำเดียวตามที่อัลลอฮ์บอกไลซากามิสลิฮิชัยอุนอัลลอฮ์ไม่เหมือนอะไรคำตอบแค่นั้นอย่าไปบอกอัลลอฮ์มีหน้าอัลลอฮ์ก็เหมือนพวกเราสิเอ้ยมันมีคำตอบไม่เหมือนก็จบแค่นั้นอย่าเอาคิดไปเยอะเหมือนที่อัลลอฮ์บอกห้ามกินหมูไหนอะไหนอะเหตุผลบอกหน่อยสิอัลลอฮ์บอกไหมไม่บอกนบีบอกไหมไม่บอกทำไมเรายังไม่ไปยุ่งเลยเราไม่ต้องไปหาเหตุผลอัลลอฮ์บอกว่าหมูกินไม่ได้เราก็กินไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ห้ามแต่บางอันอัลลอฮ์บอกเหตุผลอัลลอฮ์บอกเหตุผลด้วยว่าอันนี้ห้ามเพราะเป็นอย่างนี้อันนี้อนุญาตเพราะเป็นอย่างนี้แต่บางอันอัลลอฮ์ไม่บอกเลือดดามันเลือดที่พุ่งออกมาตอนเชือดอัลลอฮ์บอกไงฮารอมกินไม่ได้ต้องไปหาเลือดนี้มันเป็นอย่างงั้นเลือดอัลลอฮ์บอกเหรอเปล่านบีบอกเหรอเปล่าทำไมเราไม่กินเลือดเพราะเป็นคำสั่งห้ามเช่นเดียวกันอัลลอฮ์มีหน้าเหรอมีแล้วมีแบบไหนไม่รู้อ้าวเหมือนมนุษย์ไหมไม่เหมือนใครบอกล่ะก็อัลลอฮ์บอกไลซากามิสลีชัยอุนคำตอบมันอยู่ตรงนั้นแหละอย่าไปเรื่องเยอะสมองเราไปไม่ถึงปัญหาที่เถียงกันอยู่เนี่ยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนี่แหละเพราะเอาปัญญามานำเวลาเอาปัญญามานำเป็นไงอ่ะก็เหมือนที่ทำกันอยู่อ่ะไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนบีทำไหมไม่ทำแล้วมันดีตรงไหนอ่ะคูรอฮีมมันดีตรงไหนนั่นแหละครับอ้าวแต่ถ้าบูสิหน้าสู้เราเนี่ยนะมันเป็นเลนเฉอะแฉะเลยเฮ้ยเทปูนดีไหมอย่างนี้ดีต้องไปถามนบีไหมไม่ต้องไปถามอัลลอฮ์ไหมเฮ้ยเทปูนดีไหมโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าจะเทปูนหน้าสู้เราดีไหมเห็นมันเป็นหลุมเป็นแอ่งต้องปรึกษาอัลลอฮ์ด้วยเลยนี่ปรึกษากรรมการนี่ปรึกษาคนจะจ่ายตังค์อ้าวคนที่มาเรียนที่ริยาอิหม่ามบอกว่าจะเทปูนหน้าสู้เราไม่ให้มันน้ำมันเฉอะแฉะเห็นดีไหมดีต้องไปหาหะดีษไหมไม่ต้องอันนี้เรียกดีนะครับต้องดูฉะนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เหนือทุกสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหรอก
แต่คนบางคนก็พยายามเอาปัญญามาใช้ทำไมอัลลอฮ์แน่จริงเอามาให้เห็นตัวสิเขาจะท้านะไหนอัลลอฮ์คุณเชื่อนะไหนอัลลอฮ์มาดูสิอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานในสมัยนบีมูซานะเล่าเรื่องนบีมูซานะพี่น้องรู้ไหมอุมมะห์นบีมูซาเนี่ยแสบมากแสบสุดๆเลยได้กินอาหารชนิดหนึ่งที่ถูกกล่าวในกุรอานวัลมันวัสซัลวากินอาหารที่มาจากสวรรค์นะได้กินนบีมูซาพาหนีกองทัพฟิรอูนข้ามทะเลแดงข้ามทะเลแดงรอดเวลารอดได้พักเดียวเอาอีกแล้วกลับไปอยู่สภาพเดิมอีกแล้วนี่กลุ่มชนของนบีมูซาดูทั้งที่เห็นและกลุ่มชนของแล้วก็พวกฟิรอูนตายหมดไหมฮับบี้เลยเห็นกับตาเชื่อประเดี๋ยวเดียวเวลาเหตุการณ์นานเข้าเป็นยังไงลืมนบีมูซาอะไรไปรับวะฮีหายไปนานหน่อยทางนี้ทำไงลูกวัวแล้วแล้วก็บูชานบีฮารูนอยู่นบีฮารูนพูดอะไรพวกนี้ก็ไม่เชื่อนบีมูซากลับมาเห็นพวกนี้กำลังเคารพบูชาลูกอูฐลูกวัวนบีมูซากลับมาปุ๊บพวกนี้มาเห็นนบีมูซาโกรธนบีฮารูนจับเขานบีฮารูนพี่น้องเขาดำๆเนี่ยความโกรธนะจับปั๊บเขาของนบีฮารูนขาวหมดเลยนบีมูซาก็ประกาศเลยใครเชื่อคำมานี่ใครไม่เชื่ออยู่อีกฝั่งนึงโอ้ยสมัยนบีมูซานี่อัลลอฮ์ก็ในกุรอานกล่าวอัลลอฮ์ให้กินนี่ปั๊บขออยากอะไรนบีมูซาขอต่ออัลลอฮ์สิขอถั่วขอหอมขอกระเทียมเคยดูหนังละครเรื่องนี้ไหมนางกุลาเนี่ยนางกุลาอะไรหนังจักรวงศ์อะที่มันเป็นนางกุลาน่ะรุ่นนี้คนดีไม่ดูมึงอะไรนะสโนน้อยเรือนงามรู้ยังไม่ดูอีกแล้วสู้มากผมไม่ได้สิมากผมชอบไม่ดูอะไรชอบจริงๆไอ้จักรวงศ์เนี่ยเขาชอบมันแต่งตัวสวยนางกุลาปลอมตัวเป็นนางเอกอะเวลาเขาถามว่านางเอกจะเอาอะไรเพราะเป็นนางกุลาขอลูกอะไรรู้ไหมมะม่วงหาวมะนาวโหดีที่สุดของนางกุลาเพราะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยถ้ามันออกเต็มต้นมันจะสวยขนาดในซอยบ้านผมมีเป็นของบ้านโต๊ะผมโอ้โหพี่น้องเวลามันออกเต็มต้นนะสวยมากใครอยากจะซื้อมาซื้อมาปลูกเถอะครับถ้าเอาความสวยเวลาลูกมันออกเต็มต้นเลยเหมือนองุ่นเลยอะแล้วก็สวยมากสีชมพูสีแดงสีขาวมันปนกันน่ะมะม่วงหาวมะนาวโหชื่อก็บอกอยู่แล้วแต่มันสวยมากผมเห็นผมยังชอบเลยโอ้โหออกเต็มต้นเลยนี่นางกุลานี่ก็เหมือนกันนบีมูซาอัลลอฮ์ให้ประชาชนกินมันวันสั้นวาไม่เอาจะขออะไรถั่วหอมกระเทียมอัลลอฮ์ลงวาฮีมานู่นเจ้าจงเดินทางไปประเทศอียิปต์ประเทินไปเจออียิปต์แล้วประเทศอียิปต์จะมีหอมกระเทียมเยอะฉะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ดีแล้วเป็นยังไงนั่นวันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรนั่นนะครับอ้าวดูต่อมาอายะห์ที่2อัลลอฮ์ที่ขอละกอลเมาตาวัลฮายาตาลียาบลูอาคุมอายุคุมอาซานูอามาลาอัลลอฮ์ผู้ซึ่งขอละก็ตัวนี้ไปว่าสร้างอัลลอฮ์ผู้ซึ่งสร้างความตายใครกำหนดมาความตายอัลลอฮ์เราจะกำหนดเองได้ไหมไม่ได้พี่น้องเวลาเรารู้อย่างนี้ความตายวัลฮายาเป็นมีชีวิตอยู่ใครอัลลอฮ์นี่ที่เราอยู่กันเนี่ยเมื่อกี้คุยกับโต๊ะอิหม่ามบอกอาจารย์ตอนนี้ยะแย่และตาไม่ค่อยดี
ตามองไม่เห็นถามว่าถ้าของเราเองอ่ะเอาสิให้อยู่เหมือนตอนหนุ่มเอาสิเอาชนะความแก่หน่อยเอาชนะความตายชนะได้ไหมไม่ได้อัลเลาะห์ให้ไปแล้วพวกเราแก่บางทีไม่รู้นะสาหนุ่มอยู่ตลอดเวลาผมนี่นะ50ไปเติมน้ำมันรถพี่น้องรู้ไหมรู้ตอนที่ว่าเราแก่ตอนไหนไอเด็กปั๊มมันไม่เรียกดิมันคนอิสลามมันมาทำงานมันเรียกวะไอเราก็โอ้โหกูเป็นวะตอนไหนวะเนี่ยเราก็ดูกระจกก็คิดว่าหน้าเราก็เหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีโอ้โหปกติเนี่ยใครเติมน้ำมันรถผม20บาทเตรียมตังค์ไว้เลยเพราะผมเพราะเด็กปั๊มยังไงมันจนคนเป็นเด็กปั๊มให้รู้ว่าจนเหมาะที่จะรับซะกาตได้เหมาะรับซะดะกอได้มันเติมทําให้เราไปเลยน้อง20บาทวะอดมันเรียกได้วะเราก็อ๋อเหรอเฮ้ยเราเนี่ยแก่แล้วหรือวะเนี่ยกลับมาดูกระจกอยู่ไงอัลเลาะห์ฉะนั้นอัลลอฮ์ผู้สร้างอะไรคอลากอลเมาตาดูในศัพท์นะครับเมาตัวนี้แปลว่าตายวัลฮายะแล้วก็เป็นอัลลอฮ์ผู้สร้างความเป็นความตายใครจะตายอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วลียาบลูวากุมลียาบลูวากุมสร้างมาเพื่ออะไรอ่ะมาเป็นบททดสอบมาเป็นบททดสอบไอ้ตอนเป็นอัลลอฮ์ออกมาแล้วแทนที่จะไม่ป่วยอัลลอฮ์ให้ป่วยอีกแล้วบางคนเป็นโรคเม็ดเลือดขาวนี่นักเรียนผมมีอยู่คนหนึ่งเป็นเบาหวานตั้งแต่เกิดเป็นเบาหวานตั้งแต่เกิดทุกวะคือตับอ่อนทำงานไม่ได้ละฉีดอย่างเดียวตั้งแต่เกิดอัลลอฮ์ไม่ให้ตายดูสิอยู่ไม่ตายแล้วไม่เป็นโรคไตด้วยฉีดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเป็นมาเนี่ยฉีดเข็มเต็มไปหมดเลยวันนั้นมีคนไปฟ้องว่าโรงเรียนนี้เล่นยากันตำรวจมาไอ้ที่กองขยะเข็มเต็มเลยเอาแล้วเราก็สืบสินักเรียนคนไหนว่ามันฉีดอ๋อพี่น้องนึกได้มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งเป็นเบาหวานมันต้องฉีดทุกวันนั่นแหละอัลลอฮ์รอดไปไม่งั้นมึงเอ้ยถูกจับกันทั้งโรงเรียนก็มันง่ายล่ะโรงเรียนอะไรล่ะเข็มเต็มเลยที่กองขยะบอกมันฉีดแล้วมันก็ทิ้งฉีดแล้วมันก็ทิ้งนี่ดูยังไม่ตายและได้แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วนี่เห็นไหมมันสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติเป็นเบาหวานต้องถึงขั้นฉีดเพราะไอ้ตับอ่อนทำงานไม่ได้ต้องเอาฉีดเขาเรียกอินซูลินเข้าไปปรับสภาพเรียนจนกระทั่งวันแต่งก็ฉีดวันมีลูกก็ฉีดไอ้วันจะออกลูกก็ฉีดอัลลอฮ์ให้ตายไหมดูดิถามว่ามีใครเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอมีลูกศิษย์ผมคนนี้แหละฉีดอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอ่ะฉะนั้นอีมานให้จริงพี่น้องเบาหวานช่างมันเป็นมาอัลฮัมดุลิลลาห์เบาหวานอ้าวอัลลอฮ์อย่าเพิ่งส่งไตนะตอนนี้ขอเอาแค่เบาหวานผ่านไป 4-5 ปีตายไหมแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ดีอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายอ้าวเวลาตายมาเอาหัวใจมาแล้วโอ้โหอาจารย์อินยาสนาคนาวาไปหาหมอทำบอลลูนมา1อันเห็นไหมอยู่ดีๆบรรยายอยู่กับผมนอกหัวใจหมอทำได้เส้นหนึ่งอีกเส้นทำไม่ได้เวลาไปหาหมอเรื่องหัวใจทำบอลลูนเสร็จฉี่ไม่ออกหมอก็ต้องยัดสายสืบไปสืบมาเป็นต่อมลูกหมากถือถุงหิวอัลลอฮ์เห็นไหมนี่เวลาอัลลอฮ์จะทดสอบนาอูซุบิลลาห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผมก็ไม่อยากเป็นตอนนี้ก็เช็คหน้าดูเลยเฮ้ยเบาหวานขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
หรอเบาหวานก็200จะเอาให้ลงไม่ได้มือเย็นเอาอีกแล้วอ้าวต่ออีกแล้วร้านไปกันแล้วเอาอะไรอ่ะเย็นตาโฟหนึ่งโรตีอีกหนึ่งเอาสเต๊กอีกหนึ่งอ๋ออย่างนี้เบาหวานบอกชอบชอบซุปกินเข้าไปซุปกินเข้าไปน้องหวานชอบนะครับอัลลาซีคอลากอลการครับสถานีโฆษณาอยู่สมุนไพรเบอร์หนึ่งฮะสถานีก็โฆษณาอยู่สมุนไพรเบอร์หนึ่งมันให้ยาอะไรก็เอามาอยู่ถ้ากินอย่างเนี้ยพี่น้องผมน่ะนะกินยาแล้วก็ตามระบบหมอมันลงแต่มันจะไปทำอะไรได้สักกี่เดือนล่ะผ่านไป3เดือนเหมือนเดิมผมบรรยายเลิก4ทุ่มพี่น้องแล้วจะไม่ให้กินอะไรจะอยู่ไงอ๋อหรอแล้วก็ไปเจอถั่วเขียวในตู้เย็นสักถ้วยนึงมึงเอ้ยกะว่าจะสักช้อนนึงมาถ้วยเลยแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะมันไม่กินไม่ได้คนที่เนี่ยรุ่นนี้นอน3ทุ่มก็ได้ดิผมตีหนึ่งเที่ยงคืนทุกคืนเมื่อคืนไปบรรยายกลับมานอนตีหนึ่งอ๋อพี่น้องดูตีสามปวดท้องขึ้นมาอีกแล้วแล้วมันก็หิวกินตอนเย็นเวลาตีสี่อะไรสี่ทุ่มห้าทุ่มอาจารย์แล้วเมื่อคืนนี่เขาเลี้ยงอะไรรู้ไหมเงินงดาดาข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างที่หลวงแพ่งแม่เอาเต็มที่เลยเอ้าดูต่ออัลลาซีคอลากอลเมาตะวัลฮายาอัลลอฮ์ผู้สร้างความเป็นความตายทำไมนี่อัลลอฮ์บอกเลยเห็นไหมบางอันอัลลอฮ์บอกสร้างให้เป็นมาแล้วก็ให้ตายไอ้บางทีคนเป็นอยู่ป๋าตายเพื่ออะไรลียาบลูวะกุมเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบว่าอีมานจะเจ๋งไหมโอ้มาตายฉันจะอยู่กับใครล่ะมีหลายคนรีบตักตวงเก็บเงินไว้ถ้าตายลูกจะได้สบายจริงเหรอจริงหรือเปล่าไม่ต้องห่วงให้มีตังอัลลอฮ์ก็ทดสอบสอบไงให้พี่น้องทะเลาะกันอ้าวเยอะดีนักเยอะดีนักอ้าวจัดไม่มีมันดีมันหากันต่างคนต่างจนเงินอะดีถ้ารวยแล้วรักกันอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ารวยแล้วไม่ถูกกันมีไหมล่ะเวลาเริ่มรวยพี่น้องพ่อแม่ตายบ้านน้องทำบุญน้องน่ะก็คิดว่าพี่ไม่ต้องโทรบอกรู้แล้วก็น่าจะมาไม่มาสืบไปสืบมาเอ้าทำไมไม่ไปกินบุญบ้านน้องสาวเหรอน้องสาวทำบุญมันไม่โทรเชิญกูดูพี่น้องเวลารวยแต่ตอนจนไปมาหาสู่ได้ไปมาหาสู่กันคุยกันฮ่าเวลารวยแค่ไม่โทรไม่มาแล้วเห็นไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้านน้องสาวทำบุญจำเป็นเด้อว่าจะต้องโทรบอกพี่เนี่ยบางทีก็คิดว่าพี่น้องไม่ต้องรอกเดี๋ยวก็มาไอ้บังมึงไม่มาเอ้ยโทรบอกไอ้นี่ยังว่าทำอะไรกินน่ะไม่ได้โทรเฮ้ยมันก็รู้แล้วรู้พี่นะรู้น้องทำบุญแต่แค่ว่าไม่โทรไปไม่มาละเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นความรักระหว่างพี่น้องมันหมดแล้วเหรอความรักระหว่างพี่น้องมันหมดแล้วเหรอ ลองจนล่ะเฮ้ยวันนี้บ้านไอ้นี่บ้านไอ้นั่นมันทำไปมึงไปช่วยไอ้นั่นหน่อยไอ้จิมึงหน่อยไปไล่ลูกไปด้วยสมัยก่อนน่ะ ผมไม่รู้ว่ามะผมเวลาบ้านญาติทำบุญไปมึงเอามะพร้าวไปลูกนึงเอาข้าวใส่กะละมังเล็กๆไปอันนึงเวลาเสร็จแล้วมึงเอาแกงกลับมาด้วยใช่ไหม นี่รุ่นเดียวกันแล้วลองรุ่นนี้ลองสิอ้าวมะบ้านไอจิทำบุญมะไม่ไปเหรอไปเป๋ยแม่เนาะทำไมอ่ะมันไม่เห็นโทรมาบอกเลยเอาล่ะพี่น้องนี่ไงสร้างให้เป็นขึ้นมาให้ตายขึ้นมาส่วนหนึ่งจากที่อัลลอฮ์ลียาบลูอากุมวาลาลียาบลูอากุมอายยูกุมอาซานูอามาลาว่าใครจะทำการงานดีที่สุดใครจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ทดสอบให้จนทำงานแบกอะไรแบกหามละหมาดไหมโอ้โหอาจารย์ไม่มีเวลาเลยเนี่ยตัวกระเปะปูนเปะทรายจะละหมาดยังไงอ่ะไม่เกี่ยวไซนาบิลานเนี่ยคุกฝุ่นพี่น้องความเป็นทาสคุกฝุ่นจนตัวเนี่ยมอมแมมเลยละหมาดเพราะไม่ได้เปื้อนขี้หมานี่
อาดัมตกใจอาดัมบอกไปใกล้ๆขี้หมาไปใกล้ๆเห็นไหมซอฮาบะฉะนั้นเราล่ะเราก็เหมือนกันคนหลายคนพี่น้องทำไมไม่เรียนน่ะถ้าหากว่าอยากจะรู้ศาสนาที่เนี่ยไม่พอหรอกแต่จงภูมิใจนะอัลลอฮ์เลือกเราอัลลอฮ์เลือกเรานะให้ได้มานั่งเนี่ยมีอีกกี่คนที่อัลลอฮ์ยังไม่เลือกเลือกให้เราได้มาตรงนี้ฟังศาสนาได้อ่านกุรอานยามเช้าเสร็จแล้วก็ละมาซูรีเป็นญะมาอะห์แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านอัลลอฮ์และที่สำคัญได้กินชาทำไมอัลลอฮ์ทดสอบว่าทดสอบคนนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นจนบางคนให้รวยไม่มีเวลาละหมาดเหมือนกันมีแต่ออกสังคมออกสังคมออกสังคมลืมลียับลูอากุมไออยู่กุมอะซานูอามาลาใครจะเจ๋งกว่ากันฉะนั้นคนที่มาเรียนที่นี่คนรวยมีไหมมีคนจนมีไหมมีแต่สิ่งที่คนรวยกับเรามีเหมือนกันคือเรียนเหมือนกันเราอาจจะไม่มีเงินเท่าเขาเราก็ภูมิใจเออมึงก็จนสู้กูไม่ได้หรอกก็ภูมิใจนี่เราอยู่อะโหแม่นรวยรวยจังเออรวยไปเถอะกูรวยสู้มึงไม่ได้เปลี่ยนใหม่เออมึงก็จนสู้กูไม่ได้เออมึงรวยใช่ไหมรวยมึงขับรถมากูนั่งรถแม่มากูก็มาเรียนได้ก็ภูมิใจโอ้โหกึ่มแค่นี้แหละพี่น้องถ้าเรามองโลกในแง่ดีมีความสุขมีความสุขนี่ยะอามันบ้านอยู่ติดตรงนี้เอ้ยเขาสบายกูก็สบายนั่งรถเมย์ยี่ห้ออะไรเบนซ์ไม่ต้องไปเรื่องน้ำมันต้องเติมไหมเปล่าต้องไปทำประกันไหมเปล่านั่งสบายมีคนขับนี่ดับเบิ้ลรวยผมนี่จนต้องขับรถเองมีรถโอ้โหจานรวยนะมีรถอย่างก็ทาสใครมารถเมย์จ่าย3บาทเปิดประตูลมชึงนี่ยุงดีตรงไหนเราฉะนั้นมองโลกในแง่ดีเฮ้ยกูนั่งเสร็จแล้วก็ให้3บาทสะบัดก้นจบต้องไปเอารถเข้าคาแคร์ไหมไม่ต้องถึงเวลาต้องเข้าศูนย์ไหมไม่ต้องโอ้ยนี่แหละไม่มองให้เห็นความดีเอ้ยใครรวยกับการตกลงคนนั่งรถเมย์รวยไหมผมเติมน้ำมันที1,000นี่เติมขึ้นทีนึงเติมเท่าไหร่3บาทเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็โชคดียังไงลงรถเมย์ปั๊บเดินเข้ามาของขายแวะได้ทุกร้านผมแวะได้เรือจอดรถเพื่อนแป้นแป้นแป้นจอดไม่ได้แล้วมันดีตรงไหนนึกให้มันสวยแล้วเราก็จะมีความสุขฉะนั้นจนรวยไม่ใช่นี่ถามตรงนี้เสีย3บาทนั่งสบายรถเมย์ชนช่างมันกูก็ไม่ต้องซ่อมเรื่องของมันวันเฮ้ยเราสบายถึงเร็วช่างมันดิแล้วก็มีเพื่อนเต็มเลยมีเพื่อนเต็มอีกต่างหากเอ้าดูมาอายะไออยู่กุมอาซานูอามาลาเราจะรวยเราจะจนอัลลอฮ์ทดสอบหมดเลยว่าใครที่ทำอามันอิบาดะเจ๋งที่สุดรวยสบายตื่นตะฮัจญุดไหมจนลำบากตื่นตะฮัจญุดไหมอ้าวตะฮัจญุดเราไม่เอาแต่เราได้เรียนทุกวันเสาร์ไม่มีปัญหานั่งรถเบฝนตกก็เปียกมาเออชื่นใจดีเว้ยนะครับทำไมวะฮุวัลอาซีซุลกอฟูรอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรทรงอำนาจยิ่งและผู้ทรงอภัยยิ่งกอฟูรนดูศัพท์ตัวสุดท้ายนะครับกอฟูรนตัวเนี้ยแปลว่าอภัยโทษเราให้ได้ศัพท์ด้วยกอฟูรแปลว่าผู้ทรงอภัยยิ่งกอฟูรนที่เวลาเราได้ยินคนเขาขอดุอาอัลลอฮุมมะฟิรลีมักฟิตลีนะมาจากคำว่ากอฟารอตัวนี้แหละอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันวาลีวาลีดายะและกระป๋ากระมะฉันนะไอ้คำว่ากอฟูรเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับอ้าวมาดูที่3อัลลซีคอลากอซาบาสมาวาตินตีบาโกจะยังบอกอีกอัลลอฮ์ผู้ซึ่งคอลากอแปลว่าอะไรบอกไปแล้วอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอะไร
ซับอาสามาวาตอัลลอฮ์สร้างฟ้า7ชั้นฉะนั้นเรารู้แล้วฟ้าของอัลลอฮ์มีกี่ชั้นแล้วอัลลอฮ์สร้างแบบไหนตีบากอเป็นชั้นชั้นชั้นเรียงอย่างนี้เลยชั้นชั้นชั้นนี่เรียงไปเลยแต่ละชั้นก็ห่างกันก็เห็นนี่ไปสุดสุดสุดไป7ชั้นจะไปขนาดไหนล่ะนะครับไปขนาดไหนอัลลอฮ์จะสร้างชั้นฟ้า7ชั้นฟ้าแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ามาตารอฟีคอลกิรอห์มานีมินตาฟาวูตเจ้าจะไม่ได้เห็นเลยมาตัวนี้แปลว่าไม่ตารอเห็นเจ้าจะไม่ได้เห็นเลยในการสร้างของอัลลอฮ์มินตาฟาวูตแปลว่าไม่สมส่วนดูอัลลอฮ์สร้างเลยสร้างชั้นฟ้าที่เราเห็นมีเสาสักต้นไหมไม่มีเลยหาเสาไม่เจออัลลอฮ์สร้างยังไงอะฟ้าท้องฟ้าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวบางเวลาก็คึมอัลลอฮ์ให้คึมด้วยอะไรเมฆหมอกเดี๋ยวบางท้องฟ้ากระแจ่มใสใครสร้างอะแปลกปรับสภาพได้ท้องฟ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เมฆมาบ้างให้ดวงอาทิตย์มาบ้างให้มาปรับสภาพสายตาที่เรามองเห็นแล้วอัลลอฮ์ก็บอกมาตารอฟีคอลกิรอมานีมินตาฟาวูดคำว่าตาฟาวูดตัวนี้แปลว่าสมส่วนเจ้าจะไม่เห็นเลยการสร้างของอัลลอฮ์ที่มันไม่สมส่วนฟารจีอิลบาซอรฮัลตารอมิมฟูตูรแล้วอัลลอฮ์สร้างแบบนี้อัลลอฮ์ท้าเลยเจ้าลงมองสิมองไปเอาสายตามองไปฮั่นตารอมิมฟูตูรเจอไหมเจอช่องโหว่ไหมดูอัลลอฮ์ท้าด้วยนะหลังจากสร้างแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มนุษย์มองไปสิเอาสายตาที่มีอยู่กับเจ้ามองไปสิเห็นไหมนี่เป็นการท้าทายของอัลลอฮ์แล้วเจอไหมอัลลอฮ์ไม่มีอะไรสวยแล้วพี่น้องรู้ไหมในอดีตเวลาเราเห็นรุ้งกินน้ำในอดีตตอนที่เรายังไม่ได้เรียนหนังสือยังไม่เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์โอ้โหรุ้งกินน้ำเราก็เข้าใจว่าถ้าไอ้มีเจ็ดสีเนี่ยแล้วโค้งๆอย่างเงี้ยแล้วมองไปที่สุดตรงนู้นมันขึ้นตรงนู้นเฮ้ยมันตัวอะไรวะมีชื่อว่ารุ้งกินน้ำมันเป็นชื่อพี่น้องรู้ไหมมันเกิดจากอะไรรุ้งกินน้ำเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้น้ำที่มันขึ้นเวลาฝนตกเวลาประทบกับความร้อนบนพื้นมันก็จะขึ้นไปแล้วไปชนกับแสงดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องมามันจะเกิดเป็นสีแบบนี้เลยฉะเตยทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ารุ้งเราก็นึกว่าตัวเราโอ้โหบางคนเห็นรุ้งกินน้ำปะโง่เลยรุ้งกินน้ำโอ้โหของมหัศจรรย์เปล่าเลยของมหัศจรรย์เปล่าเลยจริงๆแล้วเวลาวิทยาศาสตร์เริ่มมาค้นเจออ๋อมันเกิดจากพวกไอน้ำแล้วไปสะท้อนกับแสงอาทิตย์มันก็กลายเป็นสีแบบนี้ได้แล้วมันก็ไปแล้วแต่เจอตรงนั้นบางทีผมเคยเจอคำว่ารุ้งกินน้ำพี่น้องเจอที่ไหนรู้ไหมมักกะนั่งรถจากมาดีนะเข้ามักกะโอ้โหฝนลงแบบพี่น้องเอ้ยมันลงแบบกันนำเลยอะเวลาฝนหยุดพี่น้องขอบฟ้ารุ้งนี่เลยโอ้โหก็ทุกคนเนี่ยเฮ้ยกับรุ่น7 80 60จะไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนล่ะพวกรุ่นขายนาที่มีตังค์นี่ไม่ใช่เป็นวิศวะหรอกรุ่นขายนาเขาว่ารุ้งก็รุ้งโอ้โหรุ้งอาจารย์มากล้ามีรุ้งด้วยเหรอเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะรุ่นนี้ไม่ได้เรียนได้ยินคำว่ารุ้งแล้วเวลารุ้งมาโอ้โหมันดูมหัศจรรย์เปล่าเลยมันรอจังหวะว่าแดดได้ที่แล้วก็ไอน้ำได้ที่มันจึงเกิดเป็นรุ้งนั่นแหละพี่น้องโอ้โหมักกะมีรุ้งผมก็เพิ่งเคยเห็นที่มักกะนั่นแหละผมก็ไม่คิดหรอกมักกะจะมีรุ้งนะครับอ้าวอัลลอฮ์ท้าว่าไงฟารจีอิลบาซอรฮันตารอมิมฟูตูรมองสิ
เอาสายตาบาซอรุนแปลว่าสายตามองสิเจอไหมเห็นไหมช่องโหว่รอยร้าวมีไหมเคยเห็นโอ้ยฟ้ามีรอยร้าวอะลองเราสร้างบ้านเป็นยังไงอ้าวใครโบกทำบ้านปูนลองไปดูนี่บ้านผมนี่เลยเต็มเลยเขาฉาบไงเวลาฉาบปูนมันก็ต้องไอ้นั่นมีคนเข้ามาเที่ยวบ้านหัวจานบ้านร้าวช่างมันดีอยากร้าวเราไปเดี๋ยวจะทำให้สวยทำไงไม่ต้องมีอะไรเอาวอนมาแปะกระจกแล้วนี่เวลาบ้านร้าวหน่อยด่าช่างไอ้ช่างเอ้ยแม่นเอากูซะเยอะดูปูนร้าวอ๋อช่างเขาอยากให้ร้าวเหรอพี่น้องช่างเขาก็ไม่อยากให้ร้าวหรอกยอมทำใจบ้างทำนิ่งๆบ้างถ้าเราอะไรอะไรก็บ้านฉันอะไรก็ฉันมีรอยร้าวปลูกบ้านมาได้3เดือนไอ้ปูนที่ฉาบเวลามันแห้งเกินมันก็ร้าวได้ก้อนมันร้าวไม่ใช่ว่ามันร้าวจะพังมันแค่ร้าวตอนฉาบปูนทำนิ่งๆบ้างนี่โอ้โหด่าช่างซะเสียหายเลยแล้วจะไปขอเขาไงอ่ะมันบ้านน่ะทุกหลังแล้วครับมีแต่จะร้าวตรงไหนแล้วก็ฉาบปูนน่ะที่ผมปลูกมาเห็นมาร้าวสุรงสุราวร้าวทั้งนั้นแหละแต่จะร้าวตรงไหนเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราแน่จริงลูกเรา5คนเอาสิให้มันเก่งเหมือนกัน5คนยังทำไม่ได้เลยขนาดเลี้ยงมากับมือบางทีอีกคนนี่โตหน่อยพูดไม่ได้เลยเอาเว้ยมาเราว่าอะไรหน่อยมันสวนลูกเราเห็นไหมเรายังบังคับไม่ได้ฉะนั้นคนอื่นทำให้อ้าวช่างมันเออเอาบ้านร้าวช่างไปแล้วมาเขาก็ปลูกมาให้ 4-5 เดือนเราก็ไปสั่งวอนมาอ้าวแปะวอน10,000รอบบ้านแล้วคราวนี้เห็นไหมรอยร้าวไม่เห็นแล้วจบไหมไปด่าช่างแล้วก็เหลืออะไรล่ะจบแล้วฉะนั้นอะไรไม่ดีก็ซ่อมมันมั่งนะครับเราอะเก่งจริงอย่าป่วยสิอย่าป่วยอะขายเก่งจริงไม่ป่วยโอ้โหไม่ป่วยเลยเอ้าสิยังทำไม่ได้เลยตัวเราช่าช่าช่าจามเดินตากฝนหน่อยเดียวเก่งจริงอย่าป่วยสินะครับใช่ไหมปริยมอะดูอายะที่4เวลาอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกอีกซุมมารจีลบาซารอกัรรอตัยนี่ยังกอลิบอีไลกัลบาซารุคอซีเอาวะฮูวะฮาซีรอัลลอฮ์บอกมองไปอีกกะรอตัยมองไปอีกครั้งคืออัลลอฮ์ใช้ให้มองแบบตอกย้ำมองสิเอามองครั้งเดียวไม่พอเอาลองมองอีกเวลามองเสร็จแล้วยังกอลิบอีไลกัลบาซารุคอซีเอาวะฮูวะฮาซีรเสร็จแล้วกลับมามองตัวเองเออนะกลับมาสำรวจตัวเองได้แล้วสำรวจตัวเองเรื่องอะไรอีมานโอ้โหอัลลอฮ์สร้างแบบนี้นี่แหละที่ทำให้เราเป็นมุสลิมบนโลกนี้มีกี่ศาสนาล่ะศาสนาแต่ละศาสนาก็บอกของเขาถูกเอ้าศาสนานี่ก็บอกของเขาถูกศาสนานั่นก็บอกของเขาถูกอิสลามก็บอกของอิสลามถูกของใครถูกกว่ากันนี่เรายังไม่พูดคนมุสลิมนะพูดแต่ละศาสนาฉะนั้นทำไมเราถึงบอกอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกต้องศาสนาที่แท้จริงก็เพราะเราเอาจากกุรอานนี่อัลลอฮ์ให้ดูฟ้าอัลลอฮ์สร้าง7แล้วจะไม่พอเอามองสิตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนมีเหรอเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วไปดวงจันทร์บ้างแล้วไปดวงจันทร์แล้วเดี๋ยวก็จะไปเหยียบอะไรกันอีกจะไปดาวนู่นดาวเราก็เพิ่งเห็นว่าอัลลอฮ์ถ้าเราอยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่บนโลกถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์เราก็มองนี่เวลาวิทยาศาสตร์ขึ้นไปเขาเห็นเลยหมุนกันอยู่นี่เลยดวงอาทิตย์ก็หมุนโลกก็หมุนดวงอาทิตย์ก็หมุนเฮ้ยทำไมไม่มึนหัวล่ะเมื่อมันหมุนอัลลอฮ์สร้างแรงโน้มถ่วงมาดูนี่ความมหัศจรรย์ให้มีแรงโน้มถ่วงลองออกไปสิเลยชั้นบรรยากาศลอยปลิวเลยดียืนไม่ติดแล้วดูนะมนุษยศาสตร์ลอยอย่างกับนกนี่ทำไมอัลลอฮ์สร้างไม่ต้องมีปีกถ้าคุณออกไปเลยชั้นบรรยากาศหน่อยลอยอยู่ในอวกาศแล้วแต่เวลาลงมาบรรยากาศปั๊บมีแรงโน้มถ่วงเราก็มียืนได้อะไรได้นี่แหละอัลลอฮ์บอกว่ามองไปสิมองไปมองมาแล้วก็มองกลับมาดูตัวเองแล้วเราจะทำให้อีมานของเราเนี่ยแน่นขึ้นเราจะเชื่ออัลลอฮ์อย่างแน่นขึ้นมีคนหลายคนโทรมาอาจารย์ทำไมฉันเกลียดอัลลอฮ์
ขาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ทำไมในใจอ่ะมันนึกในสมองอยู่ตลอดอัลลอฮ์ไอ้ห่าเอ้ยด่าอัลลอฮ์ด้วยขณะละหมาดพี่น้องโรคเนี่ยขอดุอาเลยนะอย่าเป็นน่ากลัวมากเขาเรียกโรควิสวัสโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่าเบาหวานมะเร็งนะพี่น้องยิ่งกว่าเบาหวานมะเร็งคือโรควิสวัสโรคที่มันคุมไม่ได้เขาบอกเขานอนไม่ได้เลยอัลลอฮฺอักบัรขณะอัลลอฮฺอักบัรน่ะสมองมันไปด่าเหรอร้องไห้อาจารย์หนูเป็นไงไม่รู้เพิ่งอายุ14เองอ่ะไอเราจะเอามาดูแลก็ไม่ได้สวยด้วยมันหมดเวลาแม่จะเอามาสั่งมาส่งครูสมานเพราะครูสมานนี่เป็นโสดพี่น้องดูอายุ14เครียดอาจารย์หนูนอนไม่ได้ร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมในสมองหนูด่าอัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยถามว่าอย่างเงี้ยใครอยากเป็นใครอยากเป็นด่าอัลลอฮ์ตลอดเลยอย่าเป็นนรกเนี่ยขอดูอาเลยวิสวัตเนี่ยเหมือนคนที่ละหมาดอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์กว่าจะคว้าอัลลอฮ์ได้พราบไม่ละหมาดแล้วแค่ซูรี่สี่รอกอัตก็ยากแล้วจะเอาอาซัดจะเอาสุนัตกอบริยาหรือไม่เอาอยู่แล้วจะเอาสุนัตบะดิยาหรือไม่เอาอยู่แล้วเพราะมันยากการละหมาดเฉพาะ5เวลาพวกเรานี่อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นรักอัลลอฮ์เยอะๆนะอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นโรคเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นโรคปากมากอะบางทีไม่รู้ตัวบ่นบั๊ม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 นี่มีโต๊ะอยู่คนนึงโทรหาผมทั้งวันเลยผมบล็อกเบอร์ล่ะไม่รู้เขาจะคือเราไม่ได้โกรกแต่ว่าสมองเขาคงไม่ทำงานล่ะจำเบอร์เราล่ะโทรจังโทรเปล่านะโทรมาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฟังฉันนะอาจารย์นะฟังเรื่องอะไรล่ะโตเนี่ยมันอย่างงั้นอย่างงั้นเนี่ยลูกมันเอาเป็นอะไรล่ะเอาอีกแล้วเอาพี่น้องรู้ไหมโทรเป็นร้อยอ่ะไม่งั้นผมไม่บล็อกสายหรอกมาเป็นร้อยสายไม่ไหวแล้วบล็อกเลยไม่มาแล้วเนี่ยเพิ่งบล็อกเมื่อกี้นี่เองไม่ไหวแล้วนะครับอ้าวให้มองไปยังตัวเราในสภาพที่คอซีอันวาฮัวฮาซีรในสภาพที่ยอมจำนนแล้วอัลลอฮ์เรานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าสร้างแล้วเราต้องเดินทำตัวแบบไหนนะครับอ้าวดูอายะต่อมาวะลากอดไซยันนัสซามาอัดดุนยาและอัลลอฮ์บอกและเราก็สร้างซามาอิดดุนยาฟ้าที่เราเห็นน่ะเนี่ยไซยันแปลว่าประดับประดาเราจะเห็นไหมฟ้าที่เราเห็นชั้นแรกเนี่ยอัลลอฮ์ประดับประดาด้วยอะไรบีมาซอบีฮะดวงดาวต่างๆแปลกตรงเนี้ยเวลาอัลลอฮ์สร้างดูอัลลอฮ์สร้างกลางคืนให้มีดวงดาวระยิบระยับเลยสวยไหมสวยมันเปรียบเสมือนได้อะไรอย่างสมมุติผมเนี่ยเป็นโต๊ะครูก็ดังผมเนี่ยถ้าเทียบกับจุฬาดูสองอย่างนะผมเปรียบเสมือนดวงดาวผมเนี่ยจะสวยงามตอนยามค่ำคืนแต่เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงดาวหายไหมหายเพราะอะไรสมมุติว่าผมกำลังสอนเนี่ยจุฬาเสด็จมาไปหมดไหมเนี่ยปล่อยซุปมันอยู่คนเดียวเถอะตอนจุฬายังไม่มาซุปนี่เหมือนพระเอกเลยทุกคนจ้องมาแล้วมีใครบอกเฮ้ยจุฬามามีใครจะมองซุปอีกไหมจุฬามาหรือวะผมก็แปลไปเถอะเฮ้ยจุฬามาแล้วลงรถแล้ววะเห็นไหมก็เช่นใดฉันนั้นผมเปรียบเสมือนดวงดาวที่มันก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ประดับดวงดาวดวงดาวเนี่ยจะไม่ว่าจะดวงจันทร์ก็ดีดาวที่มันระดิบระยับเวลากลางคืนมันสวยไหมเวลาฟ้าลงอัลลอฮ์เคยนอนกลางระเบียงเปล่าถ้าใครเคยจนจะรู้ว่านอนกลางระเบียงบ้านเป็นยังไงโอ้โหหมอนใบหนึ่ง
มองท้องฟ้าเอาหลอมมืดแล้วมีดวงดาวระยิบยับโอ้โหแล้วก็เถียงกันนะเนี่ยดาวลูกไก่ไม่ใช่ดาวจระเข้ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยดาวเนี่ยเหมือนไอ้นั่นเลยจัดใหญ่เลยอย่างก็เก่งอะทำนาไม่ได้จบวิทยาศาสตร์เลยนะนี่ดาวลูกไก่นะเนี่ยอันนี้ดาวอะไรโอ้โหว่าดาวก็ตายไว้ดาวก็ตายนอนกลางเห็นไหมสวยไหมนั่นแหละเช่นเดียวกันอัลลอฮ์สร้างดวงดาวมาประดับอะไรท้องฟ้าเวลาอัลลอฮ์สร้างดวงดาวประดับท้องฟ้าเปล่าไม่ใช่แค่นั้นวะจาอันนาฮารูยูมัลลิชัยลิดอะไรลิชยาตีนวะจาอันนาและเราก็ยังให้ไอ้ดวงดาวที่มันระยิบระยับเนี่ยไว้เป็นอาวุธรูยูมันเอาเป็นอาวุธอีกขับไล่ใครชัยฏอนมันมีเรื่องเกิดอย่างนี้ยิบรีนเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยเวลาไปถ่ายเขาเรียกอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์บอกที่เราฮิลมาฟูซเวลาได้ลงมาอยู่สมาอิดดุนยามาลาอิกะห์ก็จะสนทนากันรู้ไหมชัยฏอนพวกยินเนี่ยมันจะขึ้นไปแอบฟังมันไปไม่ได้มันไปแค่สมาอิดดุนยานี่เองพออัลลอฮ์ให้มันมาอยู่บนดินแล้วบนโลกนี้แล้วมันจะขึ้นไปไม่ได้มันจะอยู่แค่สมาอิดดุนยามันก็ไปแอบฟังมาลาอิกะห์ว่าจะพูดอะไรคราวนี้บนโลกใบนี้มันก็จะมีพวกหมอดูหมอเสน่ห์หมอไสยศาสตร์วะลามหมอบางคนเนี่ยก็จะรักษาคนโดยการดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทายล่วงหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาบังคับยินยินเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแอบฟังอัลลอฮ์จัดการกับพวกยินยังไงอัลลอฮ์ไอดวงดาวที่อัลลอฮ์สร้างนี่แหละให้เป็นอาวุธที่เราเรียกผีพุ่งใต้รู้จักยังนั่นแหละเหมือนนั่นเลยผีพุ่งใต้คือดวงดาวเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นในอดีตเคยมีแบบไหนปัจจุบันอัลลอฮ์ก็ยังให้มีร่องรอยได้เห็นว่าเห็นไหมดวงดาวเนี่ยเวลามันพุ่งหูแสงวีดเลยที่พวกเราเรียกว่าผีพุ่งใต้ แม่มันไม่พุ่งลงบ้านเรานะนะครับนอกจากอัลลอฮ์จะสร้างให้มันสวยงามแล้วไซยานาแปลว่าประดับประดาอัลลอฮ์สวยเหลือเกินมันสวยแค่พักเดียวเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเหลือไหมไม่เหลือเปรียบได้อย่างผมกับจุฬายกตัวอย่างง่ายๆผมเปรียบเสมือนดวงดาวก็ทุกคนนั่งมองเวลาจุฬามาเป็นยังไงไปแล้วไอ้ซุปมึงอยู่คนเดียวเถอะอยู่จุฬาโต้ยมงโต้ยมัมเชิญ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 จุฬากินก่อนกินก่อนเห็นไหมหมดแล้วเราไอ้ใส่กงใส่กอกให้จุฬาหมดวะอะตะดานาลาฮุมอาซาบัสซาอีรและเราก็ได้เตรียมเอาการลงโทษด้วยไฟที่ร้อนแรงคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วละไฟของอัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงพันปีสีแดงพันปีออกเป็นสีดำสีขาวแต่ละพันแต่ละพันแล้วมันจะร้อนขนาดไหนนะครับอัลลอฮ์เตรียมไว้อ้าวมาดูต่อมาวะลิลลาซีนกะฟารูบิร็อบบิฮิมอาซาบุญะฮันนัมวะบิซันมาซีรเวลาเราอยู่บ้านเราพี่น้องเรากลับไปอ่านภาษาไทยก่อนอ่านภาษาอาหรับให้จบแล้วก็มานั่งดูภาษาไทยให้มันเกิดอีหม่านกับเราให้ได้ครับอนุญาตนิดครับครับมันใกล้เวลาดูนี่แล้วเอ้าอัลลอฮ์มันมีคำถามนะอ้าวอายะสุดท้ายนะครับอายะสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ซูรีก็เที่ยงเท่าไหร่เอง15มั้ย5นาทีอ๋อเที่ยง5นาทีเอาอายะสุดท้ายเลยครับวะลิลลาซีนกะฟารูบิร็อบบิฮิมอาซาบุญะฮันนัมและสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกมาไม่เชื่อไม่เชื่อเลยอาซาบุญะฮันนัมพวกนี้จะได้รับการลงโทษคือเข้านรกยะฮันนัมวะบิซัลมาซีดบิซาแปลว่าเลว
บิซ่าตัวเนี้ยและเขาจะไปอยู่สถานที่ที่มันเลวร้ายที่สุดเลยบิซ่าตัวนี้แปลว่าเลวร้ายที่สุดเลยอ่ะพี่น้องวันนี้เราก็ได้1 2 3 4 5 6 6อายะนะครับก็ไม่เป็นไรเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมีคำถามเชิญเลยครับครับคำถามแรกเลยถามอย่างนี้ครับถ้าหัวเข่าไม่ดีแต่ยังยืนละหมาดในท่าปกติไม่ยอมนั่งเก้าอี้ละหมาดถือว่าจะมีโทษไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไปดูสูตรนบีก่อนนบีบอกว่าซอลลี่มีชายคนหนึ่งเป็นโรคฤทธิ์สีดวงไปหานบีแล้วนบีก็บอกซอลลี่กออิมันจงละหมาดท่าที่ยืนยืนได้ไหมตอนตักบีรอตุนอิรอมอัลลอฮุอักบัรยืนได้ไหมถ้ายืนได้ยืนเวลาอาจารย์เวลาลงมานั่งลงมาก้มแล้วมันขึ้นไม่ได้ละหมาดท่านั่งเลยแต่ขอให้ยืนไว้ก่อนแต่ถ้ายืนได้ตักบีรอตุนอิรอมไม่เอานั่งเลยลาอย่าเสียละหมาดไม่ซอไม่ได้นะครับเพราะสูตรนบีตั้งไว้ให้ทำเท่าที่ความสามารถยกกรณียืนอย่างเงี้ยอัลลอฮุอักบัรเวลาเขารุกุอ์เราก็อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกุอ์ได้ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเวลาเขาลงไปนั่งเราไปไม่ได้แล้วหรือลงไปนั่งลงน่ะลงนั่งได้แต่ขึ้นไม่ได้ให้นั่งละหมาดยาวเลยแต่ถ้ายืนได้เดินมาจากบ้านยืนได้อะไรได้เวลามาถึงสุราแผะอัลลอฮุอักบัรลาอย่าเสียแปลว่าละหมาดไม่ซอให้เรารู้เลยนะครับนี่แหละถึงต้องเรียนบางคนเขาเรียกว่ามุตาซะฮินมักง่ายมักง่ายคือนบีบอกต้องทำก่อนต้องทำก่อนถ้ามันไม่ได้นั่งถ้านั่งไม่ได้นอนแต่นี่ยืนได้ไม่เอาถึงนั่งก่อนแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอันตรายนะใครสอนแบบนั้นละหมาดน่ะนั่งได้แต่ตอนตักบีรอตุนอิรอมยืนได้ไหมถ้ายืนได้ยืนเวลายืนแล้วมันไปไม่รอดต้องนั่งก็นั่งยืนอัลลอฮุอักบัรโตอิหม่ามอัลฮัมดุลิลลาห์สั่นดิกนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยปวดกระชังมันอุ้ยกัดฟันไอ้นี่บ้าอย่าให้ปวดเวลามันปวดค่อยนั่งค่อยนั่งต้องดูแบบนั้นนะครับเนี่ยสูตรอันนี้หมายถึงละหมาดฟัรดูนะใช่ครับอันนี้ละหมาดฟัรดูนะแต่ละหมาดซุนัตนะนั่งยาวเลยได้แต่ได้ผลบุญครึ่งหนึ่งสมมุติเราละหมาดซุนัตนี่แหละอย่างเก่งผมก็นั่งบางทีผมละหมาดซุนัตก็บริยะยืนละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วละหมาดซุนัตก็บริยะเขียดขึ้นเว้ยละหมาดนั่งเลยอัลลอฮฺอักบัรมีคนมาแซวจานมีคนสังเกตอีกนะจานกินเยอะแล้วมึงลุกไม่ขึ้นเอ้าซวยอีกที่จริงอะเราจะนั่งละหมาดเพราะนบีบอกนั่งได้มันดันบอกว่าเราอ้วนกินจุอ่ะเชิญคำถามต่อมานะครับชาวบิบถามงี้ครับเวลามาเรียนกุรอานอย่างเช่นที่มาเรียนกับอาการอาจารย์อยู่ในขณะเนี้ยถามว่าจะต้องมีน้ำละหมาดไหมครับเพราะมีการอ่านกุรอานด้วยอ่านกุรอานไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ได้แต่ถ้าจับกุรอานต้องมีแต่ถ้าจับชีทเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะมันมีภาษาไทยเยอะมันมีภาษาอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะถ้ากุรอานก็เล็บๆที่พี่น้องนะอันนั้นกุรอานล้วนๆเลยแต่อย่างของผมนี่เขาเรียกชีทที่เอาอายะกุรอานมาวางไว้อันนี้ไม่เรียกกุรอานจำไม่ดีนะครับอันนี้ไม่เรียกกุรอานเพียงแต่มีอายะกุรอานมาแต่ถ้าจะเรียกกุรอานมุสฮับอ่ะคือเล่มที่พี่น้องถือกันน่ะอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นต้องมีน้ำละหมาดแต่อย่างนี้ไม่ต้องมีนะครับแต่ถ้ามีดีจ้ะครับครับการจำนี่คือถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดใช่ไหมอ๋อไม่การอาบน้ำละหมาดให้เรารู้จริงๆเขาเรียกอาบน้ำวูดูแต่คราวนี้พวกเรามาแปลอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะแปลยังไงให้คนไทยเข้าใจก็เรียกชื่อว่าน้ำละหมาดแต่จริงๆภาษาอาหรับเรียกว่าวูดู
วูดูเนี่ยมันเป็นการอาบน้ำชนิดหนึ่งที่จะเอาไปใช้เรื่องของการอ่านกุรอานก็ได้เรื่องของละหมาดก็ได้เรื่องของอะไรก็ได้แต่ทำยังไงตั้งชื่อให้มันหน่อยว่าไอการที่ล้างมือล้างหน้าเช็ดศีรษะล้างแขนล้างขาล้างขาเนี่ยเรียกว่าอาบน้ำละหมาดครับมันคือการเรียกขานะจ้าครับฮัลโหลอาจารย์ครับเวลาเราละหมาดเนี่ยครับฮัลโหลครับเวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับเราจะต้องเริ่มตักบีรตุลอิห์รอมก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็กอดหน้าอกนะครับครับตอนนี้บางคนเนี่ยมาในลักษณะมัสบุกเขากำลังละเกาะอยู่แทนที่จะเขาตักบีรก่อนนะครับเขาไม่เลยอัลลอฮฺอักบัรลงแบบนี้เลยอาจารย์การละหมาดได้ใช้ได้ไหมคือเวลาขอให้ตักบีรตุลอิห์รอมก่อนถ้าตักบีรตุลอิห์รอมได้จบแล้วก็ได้เลยข่าวสำคัญคือต้องยืนให้ตรงนะสูตรก็คือยืนให้ตรงเท่านี้มีความสามารถก่อนอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อัลลอฮุนี่นบีสั่งแบบนี้เอาดูนะครับอัลลอฮ์อิหม่ามรุกวะอยู่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุแล้วเขาทำยังไงอันนี้มีบางคนนะครับเห็นกำลังเขากำลังรุกวะอยู่ครับอ๋อไม่ได้ต้องยืนให้ตรงแล้วก็อัลลอฮุอักบัรให้จบก่อนแล้วก็อัลลอฮุอักบัรตามไปไม่ใช่อัลลอฮุอักบัรไม่มีแบบใช้ได้หรือเปล่าวันรอครับนบีไม่ทำแบบนั้นและนบีไม่เคยสอนอย่างนั้นอาจารย์รุกลมและรุกลนมาดเนี่ยมันเริ่มจะตักบีรอิห์รอมใช่ครับการสลามใช่เมื่อไม่มีตักบีรตุลอิห์รอมก็ถือว่าไม่น่าจะใช้ได้นะผมไม่สูตรที่นบีวางไว้ขณะที่ตักบีรเราตุลอิห์รอมสำหรับคนที่ยืนได้นั่นต้องยืนให้ตรงต้องยืนก่อนเลยนี่คือรูกลต้องยืนก่อนหลังจากนั้นค่อยไปเนี่ยที่นบีทำส่วนอาจารย์ละอัลลอฮฺว่าบัลละก้มเลยอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนาะอุลามะเขาพิจารณาอย่างไรนะครับคงจะกลัวไม่ทันก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาทำใหม่ได้ขี้เกียจนะ อยากให้ได้แล้วก็อัดนั่นด้วยครับครับก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสเสาร์ที่สองของเดือนได้อ่านกุรอานร่วมกันตามเชคฮูไซฟีแล้วก็ดูความหมายร่วมกันผมแนะนำให้ทุกคนไปซื้อแฟ้มนะแล้วก็ใส่ไว้มันจะได้คงอยู่กับเราแล้วก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่ามะไม่ใช่ธรรมดานะลูกเอ้ยนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์